ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะพ่อผมมาบ้าเพจตอนนี้เราอยู่ในเกมตำนานราชวงศ์ฉินครับเป็นเกมที่ดังมากนะก็คือในจีนตอนนี้คือเขาเห่อเกมนี้เพราะเขาเพิ่งเปิดเกมนี้แต่ถ้าข่าวในฝั่งถ้าไม่ใช่จีนครับก็คือเหมือนอยู่คนละโลกเลยจะไม่รู้เลยว่าเกมนี้กำลังเปิดหรือรู้น้อยมากครับแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบสายกำลังภายในหรือว่าแบบจอมยุทธบรรยากาศจีนโบราณธรรมชาติมันต้องรู้ครับมันต้องรู้จักเกมนี้วันนี้ผมเลยเอามาให้เพื่อนๆได้รู้ว่าบรรยากาศเกมนี้เป็นไงแล้วก็คร่าวๆเล็กน้อยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะไปลองเล่นครับไปอันนี้เซิร์ฟนี้ไม่ต้องเลือกตามผมนะถ้าใครอยากลองเล่นหรือเล่นยาวๆไปเข้ากลุ่มใน Facebook นะแล้วก็ไปเล่นตามเซิร์ฟนั้นแต่อันนี้ผมมาทำคลิปให้ดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วก็เล่นผ่าน Emulation ของทางการครับที่เขาอัปเดตมาแล้วมันทำให้ลื่นขึ้นแล้วก็ภาพคมขึ้นเหมือนเกม PC เลยไปเราลองเข้าไปดูบรรยากาศในตัวเกมว่าอันนี้คัตซีนเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมจะเล่าไปด้วยระหว่างแนะนำไปด้วยนะครับอ่ะนี่กดไปนี่พอเรากดเข้ามาก็จะเจอกับหน้าเลือกคาร์ดครับเกมนี้จะมีทั้งหมด5คาร์ดเริ่มจากหมอนะเพราะว่าคาร์ดนี้ทำไมผมรู้ว่ามันเป็นหมอหรือมันเป็นฮิวเพราะเกมเนี้ยเขาทำมาจากแอนิเมชันเรื่องตำนานราชวงศ์ฉินหรือว่าฉินมูลเพื่อนๆถ้าอยากจะรู้ว่าเนื้อเรื่องเกมมันเป็นยังไงใครเป็นใครคนนี้คือใคร NPC คนนั้นทำไมมันต้องทำอย่างนี้ต้องไปดูแอนิเมชันที่ชื่อว่าฉินมูลก่อนโดยแอนิเมชันที่ชื่อว่าฉินมูลเนี่ยเขาดึงมาจากประวัติศาสตร์จีนจริงที่สมัยราชวงศ์ฉินมีนักฆ่าคนหนึ่งรอบทำร้ายคือรอบจะเปิดจินซีฮ่องเต้ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวนู่นนี่นั่นเพื่อนๆต้องไปดูก่อนครับแล้วการเล่นเกมนี้จะได้อรรถรสมากๆเหมือนเกมเนี่ยเขาทำมาให้ FC แอนิเมชันโดยเฉพาะโอเคอันนี้พูดถึงแอนิเมชันแล้วก็จุดกำเนิดของเกมนี้หรือว่าแอนิเมชันนี้ครับก็คืออิงมาจากประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับโอเคแต่ว่าอันนั้นตัดไปเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะกลายเป็นคลิปเล่าเรื่องบริษัทอันนี้เอามาเกมก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะแทรกไปเรื่อยๆอ่ะกล้าค้าแรกเป็นหมอครับนี่ก็คือหมอใครที่เป็นแบบชอบสายฮิวอะไรก็เลือกอาชีพนี้แล้วก็เล่นได้แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะโดยแต่ละคาร์ดจะมี2สายให้เพื่อนๆเลือกครับเพื่อนๆจะสังเกตดีๆมันจะเป็นสายสกิลอย่างเช่นฮิวหรือว่าอีกสายนึงก็คือทำดาเมจเอาไว้ต่อสู้เอาไว้แบบ PVP ประมาณนี้แล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่า NPC ตัวนี้กับอาชีพเรามันเกี่ยวข้องไงคือเกมเนี่ยสกิลเรามันจะมีการผันแปรไปกับ NPC ที่ใส่สมมุติสกิลเรามี4สกิลใช่มั้ยครับแต่ละสกิลก็สามารถที่จะสับเปลี่ยน NPC ทําให้ใน1สกิลแยกไปอีก3สายหรือว่าแยกไปอีก3บัฟมีความหลากหลายในการเล่นนี่คือเบื้องต้นคร่าวๆระบบของสกิลนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาชีพอื่นต่อครับเพราะเหลืออีก4อาชีพนี้คืออาชีพหมออาชีพแรกที่กดปุ๊บแล้วมันเข้ามาในนี้เลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคนที่ดูแอนิเมชันจะรู้ครับก็จะเป็นสาวหน้าตาเศร้าๆหน่อยแล้วก็ใจดีมากอาชีพที่2อาชีพต่อไปจะออกแนวเป็นแบบบู๊ตึงครับเพื่อนๆที่เล่นสายกำลังภายในจะเข้าใจนะครับว่าบู๊ตึงมันออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรผมจะบอกไม่ถูกเหมือนร่างเงาอะไรประมาณนี้ใช้จิตในการสู้กับอันนี้เหมือนการแต่อันนี้จะเป็นผสมระหว่างบูตึงแล้วก็อัญเชิญวิญญาณเพราะเขาใช้ยันสู้ด้วยเขายิงยันแล้วก็เขายิงกระบี่แบบกระบี่จิตเข้าไปครับเนี่ยดูจากสกิลเล็กๆตรงนี้ถ้ามีโอกาสผมจะเล่นแต่ละคาร์ดให้ดูนะเพราะว่าจะได้เห็นสกิลแบบเต็มๆแล้วก็เอาไปลงดันอะไรก็ว่าไปแต่ให้คร่าวๆว่าอันนี้คืออาชีพบูตึงที่ผสมกับหมอผีก็คือผสมกัน2สายเนี่ยมันจะมีสายแบบเรียกวิญญาณก็คือใช้ยันต่อสู้แล้วก็อีกสายจะเป็นแบบอัญเชิญกระบี่เวทที่มันรู้สึกว่าโหดทั้งคู่ครับแล้วแต่เพื่อนชอบเลยแต่คิดว่า2สายนี้จะมีแนวทางที่แตกต่างกันแต่ผมไม่ได้แปลสกิลเลยไม่สามารถบอกได้ว่ามันประมาณไหนแต่ถ้าใครชอบแนวแบบจอมเวทหรืออะไรประมาณเนี้ยต้องอาชีพเนี้ยบูตึงแล้วก็เลือกได้ทั้งหญิงและชายนะครับนี่ก็คือผู้ชายเมื่อกี้ผู้หญิงนะจะหล่อเท่หล่อนิ่งเหมือนกันแล้วเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเลือกได้ทั้งคู่เลยมีแค่คาร์ดหมอเท่านั้นที่เลือกเฉพาะผู้หญิงนอกนั้นจะเป็นชายและหญิงได้หมดเลยนี่ก็คือบูตึงผมเรียกว่าบูตึงแล้วกันนะแต่จริงๆมันไม่ได้ชื่อสำนักนี้มันชื่อตามในแอนิเมชันผมจำไม่ได้เพราะผมดูยังไม่จบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ชื่อว่าบูตึงแต่ผมเรียกบูตึงเพราะมันใกล้เคียงและคล้ายบูตึงไปสำนักต่อไปนี่มาถึงก็กระโดดพุ่งแทงดูออกเลยครับเป็นสำนักทวนของเราแน่นอนก็คือเป็นธีมของนักรบโบราณจีนประมาณว่ามันในยุคราชวงศ์ฉินเนี่ยจินซีฮ่องเต้อะไรพวกเนี้ยมันจะมีสงครามกันหลายๆแคว้นนะไอทหารแบบเนี้ยจะมีเยอะมากนั่นก็คือคาร์ดนี้ผมเรียกตามอาวุธแล้วกันนะก็คือหอกแต่จริงๆมันจะมีสำนักก็คือเป็นจำไม่ได้แล้วก็คือมันเรียกตามแคว้นของตัวนี้นะครับจะเป็นสำนักนั้นแต่นี้เรียกตามอาวุธแล้วกันก็ขอเล่นได้2สายจะเป็นแทงค์จะเป็นดาเมจก็ได้อย่างที่บอกทุกอาชีพเล่นได้2สายแล้วก็เลือกได้2เพศมีแค่หมอเท่านั้นที่เลือกได้แค่ผู้หญิงอย่างเดียวเพื่อนๆสามารถที่จะสับไปเล่นได้อย่างอิสระนะผู้หญิงลองกดผู้หญิงให้ดูนี่เป็นแบบสาวห้าวเท่แล้วก็อย่างที่บอก NPC ตัวนี้จะเสริมสกิลให้กับ
อาคานี้โดยแบบเฉพาะครับเพราะว่ามันเป็น NPC Main อ่ะมันจะเสริมให้เก่งขึ้นถ้าเราแบบเปิดสุ่มได้มานะมันจะมีการสุ่ม NPC ด้วยถ้าเราเล่นไปแต่นี้ผมคร่าวๆให้ในหน้าเลือกตัวละครก่อนเท่านั้นครับอ่ะไปดูคลาสต่อไปครับนะอันนี้สำนักหม้อผมจำได้มันเป็นสำนักที่ประดิษฐ์กลไกได้เก่งที่สุดในจักรวาลของราชวงศ์ฉินหรืออนิเมชันเรื่องนี้มันสร้างนบบินสร้างเครื่องจักรสร้างเมืองยังได้แล้วด้วยเครื่องจักรด้วยฟันเฟืองนั่นก็คือสำนักหม้อแล้วก็เขาเลยประดิษฐ์เขาเรียกว่าสนับมือจักรกลแล้วก็หน้าไม้ครับเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบเครื่องยิงหน้าไม้ยิงอะไรเยอะแยะไปหมดก็คือเป็นนักประดิษฐ์แล้วก็จะออกเป็นแนวสายตีไกลครับเท่าที่ผมดูคือคลาสนี้จะมี2สายก็คือสายสร้างอุปกรณ์โจมตีกับสายที่ยิงหน้าไม้จะยิงหน้าไม้อยู่ที่แบบหน้าไม้เราเลยกับอีกสายนึงเป็นสร้างแบบของเล่นระเบิดแมงมุมระเบิดป้อมปืนระเบิดปืนแก๊ตลิงอะไรประมาณนี้แล้วก็มี NPC คนนี้ที่ชื่อว่าเทียนหมิงถ้าผมจำไม่ผิดเป็น NPC เสริมก็คือเป็นเจ้าสำนักหม้อนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมเด็กตัวเล็กนี้ถึงเป็นเจ้าสำนักหม้อต้องไปดูอนิเมชันครับถึงจะรู้ความเป็นไปเป็นมาว่าไอเด็กเนี่ยไอเด็กทาเลนต์เนี่ยทำไมเป็นเจ้าสำนักได้แล้วก็มีให้เลือกทั้งหญิงชายครับนี่ก็จะหล่อเท่สวยน่ารักหมดครับเพราะว่าเกมกราฟิกเขาอยู่ในระดับเกรด A นะเกมนี้คือเป็นเกมเกรด A ของค่ายเลยก็เลยมีกราฟิกที่แบบคือเบสิกของมันน่ะเป็นกราฟิกที่เบสิกที่สุดของเกมเกรดนี้นะครับไปสำนักสุดท้ายเราไปดูนี่เล่นโกะก่อนโชว์ความฉลาดคำสำนักนี้ฉลาดหมดครับคนที่เล่นสำนักนี้นี่ก็คือกระบี่แต่จริงๆเขาเรียกว่าสำนักของจื้อแต่ผมเรียกว่าสำนักกระบี่เพราะมันใช้กระบี่และเป็นสกิลกระบี่ที่ผมชอบมากแม่งโคตรสวยโคตรคมแล้วก็เสียงกระบี่นี่แบบตับๆแบบเป๊ะปุ๊บๆโอ้โหโคตรคมต้องไปเล่นเองถ้าอยากรู้ว่าคมไหมอ่ะแล้วก็มี2สายมีกระบี่สายแบบเขาเรียกว่าสายไวกับอีกสายนึงคือเป็นสายน้ำแข็งเป็นสายแบบดาเมจหนักมากน้ำแข็งก็ทำเพื่อติดสโลก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ใครที่ชอบกระบี่น้ำแข็งน่าจะมาเล่นสายนี้อีกสายนึงเป็นสายแบบเน้นคอมโบเน้นไวครับปุ๊บปุ๊บโอ้โหเร็วมากเป็นอาชีพที่ผมต้องไปเล่นอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งหญิงชายครับนี่ผู้หญิงก็มีนะนี่เป็นไงล่ะคมไหมครับสวยคมคมปลิ้งคมปลิ้งเดี๋ยวผมจะไปสร้างตัวละครให้เพื่อนๆดูครับว่าหน้าการสร้างตัวละครเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกแล้วว่าเกมมันเกรด A ภาพกราฟิกมันคมอยู่แล้วครับนี่อ่ะไปเลยครับเราสามารถเลือกสายได้ก่อนนะแต่ว่าเหมือนเลือกยังไงมันก็จะเป็นอีกสายนึงอยู่ดีอ่ะนี่มือหน้าสร้างตัวละครของผู้ชายนะเข้ามานี่แบบอย่างคมครับหน้านี้เลือกได้หลายแบบนะจะเป็นแบบมีไว้หนวดก็ได้แนวแอดโอ้อันนี้แนวแบบทาปากแดงเลยครับแนวแบบอินเดียมาเลยอาราดินมาตุฟักเกอร์อันนี้ก็หล่อหมดครับคนแบบโอ้โหนี่ทรงผมนี่ผมพรีเซนต์มากผมแบบนำเสนอเลยครับเป็นทรงผมของคนที่ต้องการแสดงจุดยืนในด้านประชาธิปไตยครับเพราะว่ามันมี3ขีดคือตัดทรงนี้คือลุงแถวบ้านนี่แบบกี้แตกคือแบบลุงแบบไม่ถูกใจสิ่งนี้ลุงแบบร้องลุงแบบขัดใจลุงอ่ะเขาเรียกว่าทรงขัดใจลุงครับเป็นผมชอบทรงนี้มากนะประมาณว่ามันเท่มากแล้วแม่งเกมนี้แม่งมีทรงแบบนี้หลายทรงมากมี4แบบอ่ะดูอันนี้แบบที่2นี่แล้วก็แบบที่3ดูแล้วก็แบบที่4คือแบบเน้นแบบขัดใจลุงมากครับเพราะมันมี3แถบ3แถบแล้วก็รู้ว่าอะไรครับก็คือ3นิ้วจะ3กีบจะ3อะไรก็ได้ที่เป็นการเรียกร้องหรือแสดงจุดยืนณตอนนี้ครับแล้วก็ผมว่าเข้ากับสถานการณ์นะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคสมัยที่ราชวงศ์ฉินเขามีอำนาจจินซีฮ่องเต้เขาจะรวมแผ่นดินมันจะเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเผด็จการเลยก็ได้ครับเพราะว่าแคว้นไหนที่ไม่ทำตามจินซีฮ่องเต้เขากำจัดทิ้งฆ่าทิ้งคือเขาต้องการรวมแผ่นดินจีนและก็จะมีหลายๆแคว้นที่มันแบบมันต้องการความเป็นอิสระมันก็เลยต้องมีแบบ3ขีดนี่ขึ้นมาแม่งโยงกับการเมืองได้นะครับแสดงว่าเขาประท้วงกันตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้แล้วมาก็ประมาณอุ๊ยหน้านี้หล่อมากหน้านี้แบบแนวแบบคมแบบคนแบบยังไงผมบอกไม่ถูกแต่ว่าแบบโกรธแบบคมๆครับส่วนหน้านี้แบบพระเอกทั่วไปพระเอกจอมยุทธวันนี้ผมไม่เล่นตัวผู้ชายดีกว่าแต่ผมจะไปเล่นตัวผู้หญิงให้ดูเพราะว่าความน่ารักความเซ็กซี่อะไรแบบเนี้ยผมจะเอาไปเซอร์วิสคนดูหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะเบื่อเพราะว่าคือทุกเกมที่ผมลองเล่นหรือว่าเล่นให้ดูจะเล่นแต่ตัวละครผู้ชายแบบอาจจะเบื่อเพราะอาจจะมีหนุ่มๆดูเยอะหรือว่าผู้ชายดูเยอะใน channel เพราะว่าเป็นเกมต่อสู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเล่นผู้หญิงให้เป็นการเซอร์วิสให้แต่ว่าจริงยังไงผมก็ไม่ได้เล่นตัวผู้หญิงยาวหรอกนะผมแค่เล่นทำคลิปนี้ให้ดูเท่านั้นครับไปเราลองกดผู้หญิงน่ารักนี้เอามาเซอร์วิสสาวๆด้วยก็ได้นะเพราะว่ามันมีทั้งน่ารักและก็เซ็กซี่ครับนี่อันนี้ออกแนวแบบน่ารักมากเซ็กซี่ก็มีนะทรงผมอันนี้ออกแนวแบบเซ็กซี่ไหมแบบ
คือแบบหน้าตาดีทุกคนครับในนี้แบบหน้าพิมพ์นิยมเลยเออแบบหน้าตาน่ารักหมดเลยยิ่งคนนี้แบบโอ้โหคือแบบสวยเซ็กซี่มากยิ่งคนนี้แบบแนวสวยคมโอ้โหคือแบบดีทุกคนอ่ะแต่จะไปปรับแต่งเองก็ได้นะแต่ผมเอาแบบเซฟเซฟหน่อยก็คือหน้าตาน่ารักพอครับไปแล้วก็เปลี่ยนทรงผมนิดนึงให้มันแบบออกแนวเป็นจอมยุทธหญิงจอมยุทธหญิงเพราะผมเล่นกระบี่ใช่ไหมอ่ะเนี่ยเพราะว่าจะมีมัดผมอะไรด้วยจะได้แบบธรรมะธรรมแมงในการออกอาวุธเออไปกดไปครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเลือกรูปดิสเพย์อันนี้อะไรก็ได้เพื่อนๆเลือกไปจะชอบแบบอาร์ต 3D หรือว่าจะเป็นแบบอาร์ตภาพวาดก็ได้อันนี้ผมไม่ซีเรียสนะผมเลือกไปเลยตรงนี้จะเป็นเลือกจริงๆผมเคยลองกดเข้าไปสร้างอีกตัวนึงครับมันจะเป็นคัทซีนตอนต่อสู้แต่เหมือนมันตัดออกจริงๆกดตรงนี้มันจะเป็นแบบให้เห็นฉากต่อสู้ของพระเอกแต่ตรงนี้คือเข้าไปในหมู่บ้านของนางเอกเลยอันนี้ผมก็เลยกดยังไงมันก็เข้าหมู่บ้านนางเอกเพราะว่าเหมือนมันตัดออกผมก็เลยเสียดายมากที่ไม่สามารถทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูตอนที่มันมีคัทซีนตอนนี้มันตัดออกแล้วเสียดายจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะกดพระเอกยังไงมันก็จะพาเข้าหมู่บ้านครับตรงนี้เสียดายจริงๆเพราะว่าถ้าผมทำก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะได้เห็นฉากต่อสู้ตอนที่พระเอกคนนี้เขาหนีการตามล่าของทหารราชวงศ์ฉินมาคือมันตื่นเต้นมากแล้วก็ได้รู้ว่าตัวเราคือใครคุยกับใครแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องสปินออฟของเนื้อเรื่องหลักของแอนิเมชันแต่รู้สึกว่ามันจะไม่แบบมันจะไปขัดแย้งกันครับแล้วเขาก็เลยต้องตัดออกเออแล้วก็ให้เราแบบมาที่หมู่บ้านเลยเพราะมันเหมือนมันตีกันอยู่อะเนื้อเรื่องที่เขาทำกับเนื้อเรื่องที่เกมมันดำเนินนี่มันตีกันครับในเรื่องหลักอ่ะแกนหลักกับในเรื่องเกมที่เสริมมันตีกันเขาเลยต้องตัดตรงนี้ออกผมคิดว่านะก็เลยตัดทิ้งเลยครับก็เลยไม่เห็นคัดซีนอะไรเลยเนี่ยมาถึงเราก็จะอยู่บนเครื่องบินเลยจริงๆเราจะต้องเห็นพระเอกต่อสู้ก่อนครับอันนี้เรามาถึงก็อยู่บนนกยักษ์เลยนกยักษ์นี้เป็นนกของสำนักมอสร้างนะอย่างที่ผมบอกสำนักมอเขาสร้างได้ทุกอย่างอันนี้เป็นฉากตอนเข้าเกมครั้งแรกครับมันก็จะออกแนวแบบบ้านๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านของนางเอกเป็นเขาเรียกว่าเกาะหนึ่งที่เอาไว้รักษาแบบเป็นหมอเทวดาอยู่ที่นี่กันเออแล้วก็ตัวเราก็ตกมาพร้อมกับพวกพระเอกเพราะเราต้องเอาพระเอกอ่ะมาให้หมอเทวดาคนนี้รักษาเพราะเขาบาดเจ็บจากการหลบหนีจากทหารของจินซีฮ่องเต้เออประมาณนี้เนื้อเรื่องผมจะคร่าวๆไปให้ด้วยนี่คือกราฟิกในเกมที่ผมบอกก่อนนะว่าปรับได้แค่ระดับกลางนะครับเพราะว่าเขายังทำไม่เสร็จเดี๋ยวอนาคตเขาอาจจะอัปเดตระดับสูงแล้วก็สูงมากให้เราปรับแต่ตอนนี้คือปรับได้ระดับกลางนะอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูกดตรงนี้แล้วก็ปรับกราฟิกเนี่ยมันจะบอกว่าได้แค่ระดับกลางครับพอผมจะกดระดับสูงมันบอกมาไม่ซัพพอร์ตขนาดนี้เป็นอีมูที่ทางออฟฟิเชียลเขาเอามาให้เล่นนะยังไม่ซัพพอร์ตเองเลยดังนั้นก็อาจต้องรออัปเดตอนาคตตรงนี้ก็คือตั้งชื่อครับก็สุ่มไปอ่ะกดไปอันนี้ซ้ำก็กดไม่น่าก็เปลี่ยนตรงนี้จะเป็นเลือกเขาเรียกว่าเส้นทางถ้าเราเลือกผู้หญิงคนนี้ที่เป็นพรีเซนเตอร์มันจะมี exclusive ของเนื้อเรื่องแต่ถ้าเราเลือกไอเทียนหมิงไอเด็กเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องหลักตามในแอนิเมชันครับผมจะเลือกผู้หญิงนี้แล้วกันเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่ามีอะไรอ่ะส่วนตรงนี้จะเป็นเสียงภาคเราชอบเสียงใครก็เลือกคนนั้นอันนี้ถ้าชอบเสียงน่ารักก็เลือกน้องคนนี้อ่ะเขาจะพูดเป็นแบบคอยภาคเมนูต่างๆให้เราถ้าชอบแบบคนหล่อๆก็เลือกคนนี้ครับก็จะมีคนนี้มาสอนเมนูต่างๆให้เราหรือจะชอบสาวๆก็เลือกคนนี้ก็ได้เป็นดาราจีนที่เป็นโปรโมทเกมนี้ครับผมนี้ผมเลือกน้องแล้วกันเพราะว่าให้เด็กมาสอนดีกว่ามันดูแบบสบายกว่าเออให้คนอื่นมาสอนมันรำคาญนะเออไปแล้วก็วิ่งไปอันนี้ผมจะกดเน็กๆไปนะครับเพราะว่าจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆเออเพราะมันไม่มีอะไรแล้วมันก็เข้ามาในตัวเกมมาลองดูการระบบการสู้อะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบเนื้อเรื่องอย่างที่บอกครับถ้าเลือกเนื้อเรื่องผู้หญิงเมื่อกี้จะเป็นเนื้อเรื่องพิเศษแต่ถ้าเลือกไอเด็กนั้นจะเป็นอีกเนื้อเรื่องนึงที่มันตรงกับแอนิเมชันนะนี่เมื่อกี้เพราะว่าเด็กนั้นจะหายไปเลยครับนี่ผมกดไปครับข้ามไปเลยนะจะเป็นเนื้อเรื่องพิเศษครับที่มีเฉพาะเกมเพราะว่าเขาทำมาให้กับพรีเซนเตอร์คนนั้นโดยเฉพาะแล้วก็ถึงมาช่วยไอเด็กนี่เด็กนี่มันก็ติดนี่ผมกดข้ามไปเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะว่ามันติดตอนนกยักษ์มันระเบิดเมื่อกี้น้องก็สอนผมไปเรื่อยๆช่วยมันออกมานี่ไอเด็กนรกติดอะไรเนี่ยอันนี้กดไม่ได้เควสนี้เป็นเควสเนื้อเรื่องพิเศษเวล7ถึงจะปลดได้อันนี้คือฉากในเกมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูการออกสกิลคร่าวๆก็ประมาณนี้เพื่อนๆต้องไปลองงมเองไปเล่นเองครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าใครที่เป็น FC ของแอนิเมชันเลือกตำนานราชวงศ์ฉินหรือชินมูนผมว่าชอบแน่นอนเออเพราะว่ามันแบบจะจำลองเราเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าโลกของตัวละครต่างๆที่เราชื่นชอบในแอนิเมชันนะว่าเขาเจออะไรพื้นที่มันมองแบบ
3มิติแบบรอบด้านเลยมันจะทำให้เราแบบเขาเรียกซึมซับบรรยากาศของซีรีส์เรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็เล่นเกมไปด้วยมันครบองค์เลยครับคือได้ข้อมูลแบบครบถ้วนนี่มันจับไก่ฟ้าไปกินนี่เหมือนในอนิเมชันตอนแรกๆเลยไอ้เทียนหมิงเนี่ยมันจะจับไก่ไปให้พระเอกกินไว้เราดันไปจับแทนมันเออสลับกันหน่อยครับแล้วก็มีการย่างไก่ถ้าผมจำไม่ผิดเอออาจจะเป็นไม่ใช่อังกอร์นะแต่ว่าเป็นการย่างไก่ของน้องเทียนหมิงเด็กนี้ก็จะสอนนะครับอัพสกิลเนี่ยสกิลกดนี้กดนี้มันเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเลือกน้องนั้นเป็นคนคอยบอกเมนูต่างๆมันก็จะสอนเราไปเรื่อยๆเลยครับจะเป็นเสียงน้องนั้นตลอดในการสอนอย่างที่บอกให้ไปดูแอนิเมชันจะดีกว่าเนื้อเรื่องในเกมมันอาจจะขัดแย้งกับแอนิเมชันอิงแอนิเมชันจะดีที่สุดแล้วเกมเป็นส่วนเสริมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าโจรคนนึงที่ควบคุมหมาป่าได้จะรู้ว่าเขาเป็นใครต้องดูในแอนิเมชันครับเออมันมาตามล่าเราอีกทีนึงจริงๆเราหลบหนีมันพ้นไปแล้วนะมันยังมาตามมาถึงเกาะนี่อีกอันนี้พระเอกครับพระเอกชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยคือผมยังดูไม่เยอะไงคือแบบดูได้แค่2ซีซั่นเองถ้าดูได้แบบสัก 4-5 ซีซั่นมันจะแบบจำได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็แอนิเมชันเรื่องนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2007นะณตอนเนี้ย2021แม่งยังไม่จบครับยังมีซีซั่นต่อไปเรื่อยๆเออถือว่ายาวนานมากแอนิเมชันเรื่องฉินมูนเนี่ยหรือว่า The Legend of Chin เนี่ยคือแบบสร้างตั้งแต่2007นะคือแบบโคตรนานอันนี้เป็นตัวละครที่มันมาตามล่าเราครับโดยที่จะมีคนมาไล่ล่าเรานะแล้วเขาก็เลยมาตามหาเราที่หมู่เกาะแห่งนี้นี่คือสกิลชุดแรกของกอบีนะเพื่อนๆดูให้ดีนะนี่มันสอนแล้วแล้วก็งัดต่อโอ้โหผมลืมกดปุ่มนี้คือผมไม่ตั้งคีย์ดีโทษทีครับคือผมลืมตั้งคีย์เมื่อกี้เสียดายจังหวะผิดไปเลยมันต้องงัดต่อยาวแล้วเพื่อนๆสังเกตว่ามันจะมีหลอด2หลอดนะไอหลอดล่างคือหลอดเกาะถ้ามันไม่มีเกาะเรางัดได้มันครับแต่ถ้ามันมีเกาะส่วนใหญ่จะงัดไม่ค่อยได้จะเป็นแบบหาวิธีตัดเกาะมันไปเรื่อยๆก่อนเออเป็นพื้นฐานเกมจีนส่วนใหญ่ที่จะมีเกาะขาวทรงผมน้องเขาก็ออกแนวแบบสิงโตนะครับเออสิงโตนำโชคแบบจะเป็นเขาเรียกว่าซุปเปอร์ไซย่าก็ไม่ได้เขาก็จะเล่าเรื่องราวของแคว้นเขาให้เราฟังครับเพราะว่าเด็กเสื้อม่วงเนี่ยมันมาจากอีกแคว้นนึงเออแล้วเราก็มาจากอีกแคว้นนึงนะเออเรามาจากแคว้นฉินนะก็คือแคว้นของจินซีฮ่องเต้นี่แหละแต่ว่าเขาก็ไล่ล่าเราอยู่ครับเอออยากรู้ว่าทำไมอย่างที่บอกครับต้องไปดูแอนิเมชันให้จบผมยังดูไม่จบเลยนะผมดูแค่2ซีซั่นเองแต่นั่นแหละถ้าใครอยากรู้แบบเต็มๆต้องไปดูแอนิเมชันมีซับไทยแล้วนะแต่เหมือนจะมีไม่ครบแล้วแต่ว่าซับอิงมีครบหมดแล้วเออเพื่อนๆไปหาดูได้นะแล้วก็ดูเสร็จจะได้แบบอินแล้วมาเล่นเกมจะได้แบบฟินเข้าไปอีกครับนี่ไปเดี๋ยวผมกดแพ้ก็บรรยากาศมันออกจะแนวเหมือนแบบทุ่งอะไรสักอย่างที่ผมว่าผมชอบบรรยากาศแบบนี้มันดูแบบยังไงอ่ะมันดูแบบสบายใจอีกแบบนึงมันเหมือนกับเป็นแอ่งน้ำอยู่กลางทะเลสาบอ่ะเป็นหมู่บ้านกลางทะเลสาบอันนี้หมาขี้เลื่อนครับเอออย่าไปสนใจมันอันนี้หมาป่าจากบอสหมาป่ามันมาตามล่าเรารู้สึกว่าผมตั้งคีย์แล้วนะทำไมมันแบบกดลำบากเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้ตั้งคีย์นี้แต่ผมขอตั้งคีย์แป๊บนึงครับผมตั้งคีย์ไปแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะงัดไอ้หมาโหสกิลคูลดาวน์ไปก่อนนะคือผมไม่ได้ตั้งคีย์ไงมันเลยกดคอมโบได้แบบไม่คล่องนะต้องตั้งคีย์ก่อนตอนนี้เมื่อกี้ลืมตั้งคีย์กด F มันเลยแบบงัดแล้วลอยแล้วต่อคอมโบไม่คล่องนี่คือบรรยากาศที่ผมบอกว่ามันเป็นเหมือนหมู่บ้านชาวประมงอะไรสักอย่างแล้วมันแบบสวยงามมากมันฟินอีกแบบนึงอ่ะใครที่ชอบแนวแบบเสพบรรยากาศแบบจอมยุทธแล้วก็ธรรมชาติเน้นธรรมชาติเยอะเกมแนวแบบนี้จะเหมาะกับคุณครับเออเนี่ยจะมีแบบแสงอาทิตย์ไอของทะเลสาบสภาพแวดล้อมสภาพอากาศท้องฟ้าอะไรประมาณนี้เขาจะเน้นแบบนี้ส่วนใหญ่นะอันนี้จะเป็นพวกนางเอกถามว่าทำไมมานอนตรงนี้อ่ะลุกขึ้นมาหนีกดสคริปต์ไม่ได้นะนี่ก็จะฟินนะครับโอ้โหแสงแดดนี่แบบแยงตามากกดไปเข้าไปคุยเพื่อนๆจะเห็นโอ้โหน้ำคือแบบเนี่ยวิ่งไปดูบรรยากาศโอ้โหสบายใจครับนี่มองแล้วก็สภาพแวดล้อมมันจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาด้วยนะนี่มีจะมีพระอาทิตย์ตกเสร็จแล้วก็มีท้องฟ้าครึ้มมีแบบกลางวันเอออันนี้คือเดี๋ยวผมกระโดดไปให้ดูตรงนี้กระโดดตีลังคานี่นี่บินให้ดูแล้วหมู่บ้านชาวประมงนี่ล่อนลงจึ๊กอ้าวเออตกมีปลาด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหท้องฟ้าบรรยากาศการมองไปไกลๆโอ้โหแค่มามองถ่ายรูป
ก็สบายใจมีเสียงเพลงคลอดึ๋ง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 ใครชอบแบบนี้ก็ชอบแบบนี้ครับใครจะชอบแอคชั่นสู้กันดาบก็มีครับถ้าเรากดไปเลยอ้าวกูตกน้ำวัดกูกำลังบรรยายสภาพอากาศมันนี่ไม่ใช่มุกตลกนะฮะมันคือเรื่องจริงที่ผมเผชิญกับการลงมาอ่ะเดี๋ยวผมเควสไปอีกนิดนึงแล้วเพื่อนๆต้องไปสัมผัสเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกเกมเกรด A โทรศัพท์มือถือที่เล่นก็ต้องสูงนิดนึงนะไม่งั้นจะปรับภาพแบบสุดๆแบบนี้ไม่ได้คือนี่ภาพระดับกลางนะแม่งกินสเปคมากเพื่อนๆต้องซีรีส์แบบ Snapdragon 8 4 5อะไรขึ้นไปอ่ะจะเวิร์กกว่าสำหรับเล่นเกมระดับ 7A นะครับเพราะว่าเหมือนตัวเกมมันยังแบบทำมาแบบรีดประสิทธิภาพไม่สมเหตุสมผลครับคือแบบกินสเปคเวอร์เกินทั้งที่ภาพก็ยังไม่ถึงกับต้องกินขนาดนั้นผมก็บอกไม่ถูกแต่ว่าอนาคตเขาน่าจะปรับให้ดีกว่านี้คือไม่ได้กินสเปคสูงกว่านี้แต่ว่าโทรศัพท์กลางๆก็เล่นภาพสวยๆได้ประมาณนี้ตอนนี้เหมือนเขายังทำไม่ได้ครับกดไปอันนี้เป็นแฟชั่นครับเราสามารถที่จะเลือกแฟชั่นได้นี่นี่ผมเปลี่ยนแฟชั่นเป็นสำนักดาบโอ้โหสวยงามมากนี่มีหลายแฟนะกดให้ดูเลยก็ได้เพราะว่าเข้ามาแล้วก็กดให้ดูนี่เป็นแฟแบบสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับผู้หญิงนี่น่าจะชอบนะขนาดนี้เป็นแนวนักรบก็มีครับกระบี่ก็เท่มากเข้ากับชุดนี้มากเป็นชุดแบบออกวอร์ชุดแบบออกศึกส่วนนี้ชุดแบบอยู่บ้านเป็นแบบแม่นางกระบี่ฟ้าชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่ซูมไหมชุดเหมือนจะมีจุดๆนี้ผมก็ไม่รู้อะไรนะครับเป็นชุดฮูดก็มีชุดแบบลาตีก็มีครับชุดอันนี้ชุดแบบฮิปฮอปก็มีครับโอ้โหมีเปิดหลังด้วยโอ้โหหลังแบบสวยมากแบบบอกไม่ถูกว่าชุดนี้เป็นแนวไหนอารมณ์เหมือนแนวแบบฮิปฮอปเหรอคือผมบอกไม่ถูกจริงๆนะไม่ใช่จะเป็นสายแฟร์ผมเลยไม่สามารถที่จะบอกสไตล์อันนี้น่าจะเป็นชุดแบบชุดแฟนตาซีหน่อยครับมันจะมีขนอะไรเยอะๆอ่ะอันนี้ก็ชุดแบบสวยสวยทุกชุดเลยนี่ก็เป็นชุดแบบกิ่งไม้เพราะมันมีใบไม้เยอะอ่ะก็ประมาณนี้ชุดแฟร์สวยมากสำหรับคนที่ชอบสายแฟร์และเป็นแฟร์เริ่มต้นที่แค่มาในเซตแรกนะเพราะว่าถ้าเกมเปิดต่อไปเรื่อยๆยังไม่ปิดนะก็จะมีการอัปเดตแฟร์เรื่อยๆครับเพราะว่าแฟร์เป็นสิ่งที่ขายได้สำหรับเกมแนวนี้เกมออนไลน์เกมจีนกำลังภายในเนี่ยแฟร์แม่งทำมาอัปเดตบ่อยที่สุดครับเพราะว่ามันขายได้มีคนเขาเรียกว่ากดซื้อแฟร์มากกว่ากดทำพลังอ่ะคือกดซื้อดาบหรือซื้ออาวุธที่ทำให้พลังมันสูงอ่ะซื้อแฟร์มีคนซื้อมากกว่าประมาณนี้กดไปผมข้ามไปนะถ้าเพื่อนๆอยากเข้าใจบรรยากาศหรือซึมซับบรรยากาศแบบเต็มที่ต้องมากดโหลดเล่นเองอ่ะนี่ผมจะข้ามแล้วก็รีวิวให้ดูคร่าวๆนะมาอันนี้ตามตัวละครในแอนิเมชันเลยผมก็จำไม่ได้ว่าลุงเขาคือใครนะแต่ว่าเล่นให้ดูนี้ดูแบบดูลายน้ำครับแสงแดดแสงมันจะแบบแปลกๆนะสับไปสับมาเพราะว่าพอมันเข้าคัตซีนมันก็จะมูฟมาเป็นอีกเท็กเจอร์นึงอะไรแบบนี้แล้วก็บอกด้วยนะว่าตอนนี้ฝนตกฮะเมื่อกี้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพายุแต่อยู่ก็ฝนตกแบบเหมือนพายุจะเข้าแล้วนี่แบบมีหมอกมีไออะไรเยอะแยะไปหมดกดรัวๆข้ามนี่มีแบบถ่ายทอดพลังมองหน้ากันเดี๋ยวกดข้ามก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเขาเรียกฟินไปน้องนี่ก็สอนไข่มุกหยกอะไรสักอย่างเป็นการปลดพลังอันนี้เป็นระบบของเกมครับผมจะข้ามให้เร็วที่สุดเพื่อนๆจะได้แบบดูบรรยากาศตรงอื่นครับถ้าใครอยากรู้ลึกรู้ละเอียดต้องไปโหลดมาเล่นและเรียนรู้เองครับอันนี้คือคร่าวๆเพื่อให้ได้ไปลองสัมผัสบรรยากาศเองนะที่ทำเพราะว่าอยากให้แบบไปลองสัมผัสบรรยากาศเองแล้วก็เป็นข่าวให้กับคนที่ไม่รู้ได้รับทราบเพราะบางทีข่าวบางสำนักหรือบางที่ในประเทศนี้หรือข้างนอกจากจีนจะไม่ค่อยรู้ข่าวเลยต้องเป็นคนที่ชอบเฉพาะเรื่องจริงๆครับถึงจะรู้ข่าวเกมเฉพาะแนวแบบนี้ไปน้องก็สอนผมว่าอัพสกิลอัพทีเดียวอันนี้ผมกดเป็นตั้งนานแล้วไม่ต้องมาสอนนี่กดไปกดข้ามให้เร็วๆครับนี่อันนี้มีกลางร่มนะครับเดินไปเดินแบบสวยๆเชิดๆเลยแต่ว่านี่คือเหมือนฝนจะตกพายุแบบจะเข้านะมันแบบตั้งเขาแล้วมีทั้งหมอกทั้งแบบเมฆครึ้มนี้อะไรโจรน่าจะมารอบฆ่าแล้วครับถ้ามาแบบนี้คงจะไม่ได้มาแบบเป็นมิตรอยู่แล้วถือดาบมาขนาดนี้ก็มาสิครับเก็บร่มแป๊บนี่มาดิมาไหนมาดิงัดหนึ่งงัดขึ้นหนึ่งต่อคอมโบตายไปดิสองคนแป๊บเดียวจบนี่ยังไม่ทันแล้วจะด้อยนี่โอ้โหสกิลไม่พอนี่ลงมาหลังโอ้โหตายเร็วไปครับถ้าตายไม่เร็วจะต่อคอมโบให้ดูวันนี้
ถ้าแบบจบก็แบบให้มันรู้ซะบ้างนี่ว่าใครเป็นใครกระบี่นัมเบอร์วันนะเออเพราะว่าผมเล่นอาชีพกระบี่ไงมันเก่งสุดละเออหลายๆอาชีพอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เอออ่ะนี่ผมพามาให้ดูบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกนะนี่เดี๋ยวบินให้ดูนี่นี่คือพายุกำลังเข้าครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกบรรยากาศมันแบบมันได้ว่ะคือใครที่ชอบบรรยากาศนะเกมนี้แบบคือบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วตรงนี้คือเป็นสิ่งที่เราแบบตอนแรกเรามาพักผ่อนหย่อนใจไหมตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าขุ่นมัวเลยครับชีวิตเราแบบเหมือนต้องเจอพายุอะไรประมาณนี้มีแบบท้องฟ้าฟ้าแลบแล้วก็มองไกลๆเป็นเหมือนมีหมอกมีอะไรประมาณนี้ดูนี่คือบรรยากาศที่ผมบอกครับให้แบบใครที่ชอบบรรยากาศแบบไหนก็เสพบรรยากาศไปนะนี่คือสกิลบินให้ดูนี่บินเหมือนแบบคนแบบเพิ่งบินนะมันจะแบบงงๆนะนี่ไปเควสอีกนิดนึงเราจะได้แบบว่าให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสบรรยากาศเองฮะนี่วิ่งมาเจอคนที่ช่วยเรานี่ทำไมมานอนตรงนี้เขาเป็นอะไรไหนดูซิหือบอสมาว่ะบอสมายืนอย่างหล่อนะครับบอสยืนแบบไม่ให้ซุ้งใส่เสียงนะหายไปไหนแล้ววะนี่งัดหุยงัดไม่ทันเอาดิเอาดิเอาดิหลบก่อนเส้นนี้ไม่โดนแยกล่างเหรอแยกล่างเหรอบิงเหรอมึงบิงเหรอยังไง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 สกิลไม่พอเดี๋ยวแป๊บนึงโยนไปตึกหลบเดี๋ยวจะได้ให้ตายแบบตายแบบสวยๆอีก5วิอ่ะรอคอมโบเท่ๆดูขึ้นไปงั้นเป็นไงล่ะรอคอมโบเท่ๆดูตายไปดิดิ้นดิ้นน่าจะมาช่วยคนนี้ครับเขาโดนไอตัวหมาป่านั้นทำร้ายแล้วก็ฝนก็ไปครับประมาณบอสมาแล้วพายุมาเลยนะเออแล้วพอบอสตายแม่งก็พายุหายไปเลยฮะมันเป็นแบบสร้างบรรยากาศให้เราก็ได้ชุดใหม่เออเปลี่ยนชุดก่อนนี่เดี๋ยววิ่งอยู่ตรงไหนโอ้โหนี่ไงครับคือใครที่แบบอยากมาแบบสำรวจอะไรประมาณเนี้ยแบบเดินดูสภาพแวดล้อมในเกมเนี้ยน่าจะฟินครับนี่ดูแบบนี้หลบมีดวงจันทร์แล้วก็แบบสามารถที่จะซูมออกมาไกลๆได้นะแล้วก็บินชมได้นะครับถ้าแบบขี้เกียจเดินนี่ยังไงล่ะนี่มีต้นไม้มีอะไรแบบฟินน่ะแต่ว่านี่คือปรับกลางนะเสียดายถ้าปรับเขาเรียกว่าสุดมันจะมีเงาของหญ้ามันจะมีอะไรทำให้แบบเวลาเราดูเราแบบเล่นเราแบบเขาเรียกมันจะทำให้เราแบบผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมในเกมอ่ะเออสำหรับคนที่เป็นสายเสพสภาพแวดล้อมเสพบรรยากาศนะนี่เห็นไหมไม่ต้องแบบว่าบางเกมมันอยู่ในสถานที่ที่มันอึมครึมตลอดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้จิตใจมันขุ่นใช่ไหมไอ้นี่มันแบบสับไปสับมาถ้าอยากอยู่ในสถานที่แบบผ่อนคลายแบบเย็นๆอะไรก็ไปได้อยู่ในสถานที่แบบอึมครึมหรือว่าต้องการแบบตื่นเต้นก็ไปได้อยู่ในสถานที่ที่แบบจิตใจแบบเย็นๆอะไรแบบก็ไปได้ครับมันหลายแบบจริงๆอ่ะวิ่งไปให้ดูก็น่าจะประมาณนี้ครับผมเอาเกมเพลย์คร่าวๆมาให้ดูก่อนดีกว่าเพราะว่าที่เหลือผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะไปลองโหลดเล่นเองนะแต่ว่าหลายๆคนก็จะมีปัญหากับการสมัคร QQ ใช่ไหมแล้วก็ WeChat อะไรที่มันสมัครยากแต่ผมคิดว่าเราสามารถสมัครได้นะแค่รู้ช่วงเวลาแล้วก็พยายามสมัครเรียนรู้ว่ามันต้องสมัครไงเข้ากลุ่มเกมพวกเนี้ยเขาจะมีบอกวิธีว่าให้สมัครนี้หรือว่าเปลี่ยนเบอร์มั่งแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าเราสมัครได้แล้วนะครับก็จำรหัสไว้ให้ดีแล้วก็ไปยืนยันตัวตนก็ได้นะมันจะได้เป็น ID ของเราแบบเล่นเกมจีนได้ตลอดเพราะว่าที่มันสมัครยากเขาต้องการรู้ว่า ID เนี่ยมันเป็น ID คนจริงๆมั้ยไม่ใช่ ID ผีแล้วก็เข้ากับกฎหมายของเขาที่จำกัดการเล่นเกมไม่ให้เล่นเกมมากนะเพราะว่าเด็กเขาไม่อยากให้เล่นเกมมากเขาให้เล่นเกมไม่เกินวันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นคนที่มีอายุ18บวกเท่านั้นถึงจะเล่นเกมแบบได้เยอะได้นานจริงๆเขาก็เลยต้องการรู้ตรงนี้แล้วมันเป็นกฎหมายเขามันก็เลยยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ถ้าทำได้มันก็จะได้เล่นทุกเกมที่เป็นของประเทศนี้เลยเออเขาก็มีกฎแน่เออถ้าไม่งั้นมันก็ ID ผีดีเถื่อนเยอะแยะไปหมดเอออันนี้คือหน้าตาตัวละครผมก่อนจากกันไปก็จะสวยแบบงัวตายควายล้มไม่มีควายแต่ตัวมีแต่กวางเออกวางแบบหนีเลยครับเออประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาคร่าวๆให้นิดนึงกับอาชีพกระบี่แล้วคลิปต่อไปอาจจะเอาบรรยากาศในส่วนอื่นๆของเกมนี้มาให้ดูกันอีกครับโอเควันนี้ก็จากกันไปก่อนกับแม่นางแบบอะไรก็ไม่รู้เออแต่ว่าสวยมากประมาณนี้ไปละบ๊ายบายครับมีเสียงหมาด้วยหมาแถวที่ผมอยู่ครับไม่ได้อยู่ในเกมนะเออมันจะซาวมันทำไมเนี่ย